กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันในปีเกิดเข้ามานะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์12ราศีวันนี้ภาพรวมต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสนะมีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่ามีโอกาสทำในสิ่งที่ผิดฉะนั้นอย่าโลภมากนะคะดูในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่อย่าเพิ่งไปหาเรื่องใส่ตัวพักหัวใจเอาไว้ก่อนจะดีกว่าเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรับภาระมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นฉะนั้นก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดจัดสรรปันส่วนเอาไว้บ้างนะคะเรื่องของหัวใจค่ะก็อย่าไปคาดหวังว่าคนรักจะเป็นทุกอย่างอย่างที่เราคิดฉะนั้นคนที่มีคู่วันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของความคิดกันด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะวันนี้ทั้งรายจ่ายก็มีมากรายรับเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะเพียงพอนะคะก็ในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะการจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายจำเป็นมากจริงๆค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหากันลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะราศีต่อมานะคะราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้นะคะช่วยคนอื่นได้เสมอวันนี้จะหันไปหาใครเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแผนสำรองก็ต้องมีด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปดูในเรื่องของเหตุและผลแล้วก็ชั่งใจให้ดีนะคะหัวใจคนที่มีคู่ถ้าไม่ทะเลาะกันก็อาจจะต้องห่างกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้อย่าเรื่องเยอะนะก็ดูในเรื่องของเหตุและผลแล้วกันว่านิสัยใจคอพอจะเข้ากันได้ไหมนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เด่นเรื่องของการแข่งขันนะวันนี้ใครที่คิดที่จะแข่งขันในการทั้งสอบเลื่อนตำแหน่งเองก็ตามวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกรกฎวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสติดลบนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจอยู่นะก็มีโอกาสขาดทุนด้วยฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเงินสำรองอันนี้จำเป็นจริงๆนะคะส่วนคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาทะเลาะกันให้ถอยคนละก้าวเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะเรื่องของงานถ้าเหนื่อยก็พักบ้างหรือว่าถ้าเกิดคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็พักได้นะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องถอยหลังกลับไปทบทวนตั้งสติแล้วค่อยเดินหน้าใหม่ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอันนี้ช้าไม่ได้ต้องกล้าในการตัดสินใจนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างนะเผื่อเหลือเผื่อขาดที่สำคัญเลยวันนี้อาจจะเจอกับปัญหาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็จำเป็นนะคะในเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็ต้องดูแลนะสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเข้าทำนองบอกเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ฉะนั้นวันนี้ต้องลงมือให้มากนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นช้าไม่ได้ในเรื่องของการคิดเน้นโทนสีม่วงหรือเน้นสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาด้วยแล้วก็ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะส่วนในเรื่องของงานก็วันนี้อาจจะปฏิเสธค่อนข้างลำบากเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้คิดเร็วทำเร็วแล้วก็ในเรื่องของหัวใจเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสดีๆลองเปิดใจดูค่ะมีโอกาสเจอสัมพันธภาพที่ดีๆขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันต่อเลยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะ
คุณบี22มิถุนายน2512เวลาเกิด6โมงกว่าช่วงเช้านะวันอาทิตย์มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศไหมคะด้วยพื้นชะตา ในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ครับที่จะได้ไปปักหลักใช้ชีวิตถึงต่างประเทศนะครับแต่ว่าเกณฑ์เดี๋ยวนะจังหวะเวลาผมว่าน่าจะถึงก่อน50นะฮะก่อนอายุย่าง50มีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันอาพรนะคะ15เมษายน2539ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันจันทร์ถามเรื่องเรียนถามความรักแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับปีนี้เนื้อจะหอมนะครับจะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตนะถึงแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญคนใหม่ไม่ค่อยดีนะครับอีกกรณีถ้ายังโสดปีนี้ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของการเรียนเช่นเดียวกันครับปีนี้เกณฑ์การศึกษาเสียฉะนั้นก็1พยายามให้มากและอันที่2ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็เน้นในเรื่องของการซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13พฤษภาคม2513เวลาเกิด4ทุ่ม34นาทีพื้นชะตาจะลำบากตลอดชีวิตหรือไม่ตั้งตัวได้เมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่ที่จะมีเงินเก็บอยากมีบ้านของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับ46จริงๆด้วยพื้นชะตาก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบร่ำรวยมากมายนะครับแต่ว่าเลยผ่านเลข5ไปแล้วเนี่ย ก็จะค่อยๆมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นในส่วนของการตัดสินใจที่จะทำธุรกรรมใหญ่ๆนะหมายถึงในเรื่องของการซื้อหาบ้านเนี่ยผมไม่อยากให้รีบนะถ้าเป็นไปได้รอเข้าย่าง48ไปก่อนจังหวะกู้ยืมเกณฑ์มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยมีเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกวลีนนะคะ14กันยายน2543เวลาเกิดบ่ายโมง50นาทีวันพฤหัสบดีเรียนด้านไหนดีคะตอนนี้น้อง14ขวบย่าง15นะครับถ้าเรียนในสาขาวิชาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีนะครับทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์ถึงนะครับถ้าไหวนะในเรื่องของแพทย์เน้นการรักษาพยาบาลอันนี้ก็คือกลุ่มที่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดำรงค่ะทะเบียนรถ885ราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบนะครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวระวังตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ทั้ง2เลขครับส่วนเลขบ้าน655ค่ะ655อันนี้ดีนะครับคู่หลังคัดท้ายพระราศี2ดวงก็มั่นคงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นดาวศุกร์หมายถึงเงินสดดาวศุกร์ยังหมายถึงความมีเสน่ห์ด้วยครับเบอร์โทรศัพท์52ค่ะ52จันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณบุญพลายนะคะ23พฤษภาคม2514เวลาเกิด 6:15 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง405เสียงโชคไม่เอานะเสียงโชคไม่เอาปีนี้นะครับเข้าย่าง45ก็ยังต้องหมุนเป็นระยะแต่ของคุณเนี่ยประมาณ2ช่วงจะมีพอจะมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพคล่องนะครับช่วงประมาณเดือนตุลาแล้วก็ช่วงประมาณเดือนมีนาปี2559หมุนหน่อยนะครับแต่เอาตัวรอดได้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยลองดูนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องประดับยนต์คาแคร์นะเครื่องจักรกลสารเคมีนะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเบอร์โทรศัพท์ก็11ค่ะ11คือราชาโชคความสะดวกสบาย SMS ต่อมาค่ะคุณมาริวันนะคะ28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 17:30 น.วันเสาร์นะจะขายลูกชิ้นแบบแฟรนไชส์ได้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะ 5:30 ช่วงเย็นก็คือของกินนั่นแหละครับก็ของกินทำได้นะครับแล้วก็แต่มีเงื่อนไขนิดนึงฮะลักษณะของสถานที่อย่าอยู่ติดถนนนะก็หาพวกไปขายในโรงเรียนนะหรือว่าตรอกซอกซอยเล็กๆทำเลดีๆในตลาด
นะหรือว่าในห้างในมอลในพลาซ่าที่เขามีการจัดสรรและก็พิจารณาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดูว่าข้อเท็จจริงทำเลมันดีคนพลุกพล่านหรือไม่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรชัยนะคะเกิดวันที่25พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด16:59 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีภาพรวมดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีคู่จะมีคู่ไหมคะของคุณเองก็ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนของคุณพื้นชะตาปัตตานีโยมมรณะก็ไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้นะครับมีคู่ยากและกาลีหินะด้วยอยู่คนเดียวดีกว่าคุณสรชัยจริงๆนะผมพูดจริงๆอยู่คนเดียวดีกว่าหรือว่าถ้ามันมีโอกาสจะได้คบหาก็อย่าได้คาดหวังมันมีโอกาสเข้าทำนองรักๆเลิกๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องอื่นๆปีจอนี้เตือนอะไรผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะหลังวันเกิดจะเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องรักถ้ามีไม่ดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะของคุณหลังวันเกิดให้ถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณบุตรรสานะคะถามเลขบ้าน27ค่ะ27เสาทับจันทร์จับพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พัดพลาดนะครับอันนี้ก็คือใช้ทองคำเปลวแท้นั่นแหละติดที่เลข7ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันที่30พฤศจิกายน2508เวลาเกิด20:15ถามเรื่องชื่อว่าดีหรือเปล่าคุณพรทิพย์30พฤศจิกา08ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะฉะนั้นชื่อก็ไม่ผ่านแล้วนะครับคนเกิดวันจันทร์ก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะก็ควรจะเริ่มด้วยดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูนะครับหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงภาชนะตัวอ่างแต่แม่นาการกับการันใช้ได้ของคุณติดตัวสระอีก SMS ต่อมาค่ะคุณกันประภานะคะเกิดวันที่10มีนาคม2505เวลาเกิด17:55ระบุว่าเป็นฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดสระบุรี17:55สระบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมที่เหนื่อยเรื่องเงินกุมที่เหนื่อยเรื่องงานกุมที่เหนื่อยเรื่องคู่นะครับจะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของงานตอบไปแล้วลัคนาโชคลาภถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคโดยตรงก็ไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัทพรนะคะเกิดวันที่27ธันวาคม2547เวลาเกิด15:33อนาคตค่ะถามว่าจะเลือกเรียนอะไรดีวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้10ขวบย่าง11นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเสาสวยมากนะเสาทหารนะครับสวนเกษตรสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์เสาหมายถึงสถาปัตย์ถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกงานก่อสร้างพวกโยธานะครับวิศวะเหมืองแร่ปิโตรเลียมพวกนี้ได้ทั้งหมดเสานั่นแหละครอบคลุมแล้วฮะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดเลยนะในพื้นชะตาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อประกายพ่อคุณดีค่ะจ้าวันหนึ่งปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่18วันอาทิตย์พ.ศ.2516ค่ะเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนค่ะ18พฤศจิกายนจ้ะกี่โมงประมาณตีหนึ่งเนี่ยค่ะตีหนึ่งฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็คือเกิดคืนเสาร์เช้าอาทิตย์เนาะจ้ะจ้ะก็ในทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าคุณประกายนั้นเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับใช่ไหมฮะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะนะโอเคด้วยพื้นดวงนี้ก็คงจะเตือนอันนี้ก็พูดกันตามเนื้อผ้านะไม่ได้บอกว่าจะชมเชยหรือจะว่ากล่าวกันดวงนี้จริงๆในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งงานเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะที่ผ่านมาค่ะนะครับปัตตานีเป็นกาลีด้วยก็หมายถึงว่ามักจะมีเหตุแยกย้ายเลิกราหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับปัจจุบันสถานภาพเป็นยังไงครับ
หนูไม่ดีเลยอาการเงินก็ไม่ดีเนื้อคู่เขาวาจาก็ไม่ได้มาค่ะอะไรนะเนื้อคู่ว่าจะมาก็ไม่ได้มาแล้วที่เขาไปอ่ะไป3ปีแล้วยังไม่กลับก็เมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไงด้วยพื้นดวงอ่ะถ้าไม่ได้มีปัญหาก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลกันดวงเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้เผื่อใจไว้เลยนะครับส่วนในเรื่องของตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ ตอนนี้อยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยนะไม่ได้ทำหรออ่ะก็คนเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก็อย่างนี้นะถ้าร่างกายคุณไหวนะถ้าร่างกายคุณไหวผมอยากให้คุณไปเรียนนวดแผนไทยนะทำอาชีพเกี่ยวกับนวดแผนโบราณเนี่ยดีอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าสนใจอยากจะศึกษาเรียนเรื่องโหราศาสตร์ผมก็เชียร์เช่นเดียวกันนะอันนี้จะเป็นอาชีพที่เด่นแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจ้ะก็คือพยายามอย่าไปคาดหวังในเรื่องของความรักอันนี้พูดตรงๆนะความรักไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะเรื่องงานก็จะเรื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละไม่สำคัญเงินทองคุณต้องทำงานเนื้อออกไหมฮะอยู่เฉยๆก็ไม่มีเงินครับนะครับแล้วก็ปีจรนี้ปีจรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไปผมดูเผื่อเลยนะกันนะฮะปลายปีนี้เข้าย่าง43สุขภาพระวังพวกสายตาความดันด้วยนะนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงหลังของคุณเนี่ยหลังวันเกิดก็ให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดนะหรือหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้อ๋อค่ะจ้ะโอ้รักเลมากปีนี้ค่ะไม่สำคัญที่อาชีพไงต้องพยายามดูแลตัวเองให้ได้ก่อนค่ะนะอย่างที่ผมเรียนอ่ะไปเรียนโหราศาสตร์ก็ได้หรือไปเรียนนวดแผนไทยก็ได้ดีครับโอ้ค่ะจ้ะนะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะเลขบ้าน67ค่ะสุกเสาเป็นเส้นศัตรูครับทะเบียนรถก็6117ก็เหมือนกันนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ทั้งรถแล้วก็บ้านเลยทั้ง2หลังเลยนะครับแล้วก็711ค่ะทะเบียนรถเหมือนกันเลยนะเสาก็คือภาระโทษทุกเสานะฮะแตะที่เลข7เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณดิลกนะคะ22สิงหาคม2509เวลาเกิด 3:54 นาทีวันจันทร์ถามงานถามเงินสุขภาพแล้วก็ทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแล้วนะครับงานเงินสุขภาพทำอะไรดีปีนี้รับซ้ายจ่ายขวานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเหมือนกันนะกับท่านเจ้าของสายเมื่อสักครู่นี้นะดาวพฤหัสสวยก็ทำอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะไซส์ใหญ่ก็เปิดร้านนวดถ้าไม่มีทุนทรัพย์ก็ไปเรียนและเป็นลูกจ้างก็ไปก่อนนะครับรวมถึงการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวุฒินะคะ16เมษายน2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยง8นาทีวันพฤหัสบดีลงทุนด้านไหนดีคะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับการลงทุนจริงๆดวงนี้ไม่ค่อยอยากให้ลงทุนเท่าไหร่นะถ้าเป็นลูกจ้างถ้าเป็นลูกจ้างคนอื่นไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่าความจริงน่าจะบอกนะฮะว่าจะลงทุนทำอะไรนะครับฝากไว้อีกประเด็นละกันถ้าทำเสริมนะครับเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนางานด้านการขายแต่ควรจะทำกับพวกองค์กรต่างชาติและถ้าทำในแง่ของธุรกิจที่พอจะเด่นในพื้นชะตานะจริงๆแล้วก็ไม่เฉียดนะนะอย่างที่บอกส่งข้อมูลมาเพิ่มฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณอยากจะทำอะไรและปัจจุบันนี้ทำอะไรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกรียงศักดิ์ค่ะ23กันยายน2516นะคะเวลาเกิด 14:45 นาทีวันอาทิตย์โดยรวมเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะถ้าถามว่าโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42ก็ระวังทุกใจเพราะบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้และลักษณะงานพยายามประคับประคองรักษามาตรฐานทำสิ่งเดิมให้ดีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ค่อยจะเด่นนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วโอเคนะเกณฑ์เรื่องงานใหม่ดีงานมีโอกาสขยับขยายแต่เป็นห่วงเรื่องตังค์ทำอะไรก็ต้องลงทุนอย่าคิดการใหญ่จนเกินตัว
ระวังเกิดภาระหนี้นะท่านมีแล้วจะเหนื่อยมากนะครับในช่วงย่าง43ก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงถ้ามีโอกาสได้ให้ทานกับผู้พิการทางสายตาขอให้ทำให้ต่อเนื่องเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญวีนนะคะเกิดวันที่14สิงหาคม2512เวลาเกิด 7:20 นวันพฤหัสบดีถามโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินส่วนการทำงานเนี่ยซ่อมบำรุงดีหรือเปล่าเป็นสุภาพสตรีด้วยแม่ซ่อมบำรุงก็เป็นลักษณะพวกงานวางแผนหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าพูดถึงลักษณะโดยตรงเลยเนี่ยลักษณะงานซ่อมในตัวคุณเองนั้นก็ไม่ค่อยเด่นนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเป็นพวกงานเอกสารงานด้านการวางแผนก็พอจะอนุโลมแต่ที่เด่นจริงๆเลยเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นทำงานพวกงานด้านการขายดีกว่านะครับขายก็ได้ทำพวกโปรเคลเมนต์จัดซื้อจัดจ้างก็ได้ถ้าคุณพอจะมีความรู้ในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลอุปกรณ์นะไอ้โปรเคลเมนต์นี่คือไบเออร์เนี่ยแหละงานจัดซื้อจัดจ้างสำคัญนะฮะส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ทะเบียนรถ7017เครียดมองโลกในแง่ลบก็ได้สายตาความดันระบบเลือดงานไม่ดิ่งนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7แล้วก็เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนาทิพย์นะคะเกิดวันที่6ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิด 16:16 นถามเรื่องการเรียนค่ะตอนนี้เรียนสารสนเทศคอมปี3อนาคตทำงานอะไรดีก็ถ้าเรียนลักษณะคอมแล้วลงลึกถึงขนาดที่ว่าซ่อมได้นะวางระบบได้อันเนี้ยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนงานซ่อมงานขออภัยงานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่พวกเซลล์เอนจิเนียร์จริงๆเนี่ยก็เป็นงานซัพพอร์ตอยู่แล้วเป็นงานแบ็กออฟฟิศและเน้นก็คือไปหาองค์กรที่ใหญ่ๆมั่นคงนะจะเป็นพวก IT โดยตรงหรือบริษัทห้างร้านใหญ่ๆก็ได้และไปทำงานด้าน IT คอยซ่อมแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์หน่วยงานต่างๆที่เขาใช้ IT ในองค์กรนั่นแหละครับสมรูปที่สุดหลาดแล้วช่วงหน้านะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ